เรื่องของการกลับมาระบาดระลอก2นะครับอย่างที่บอกว่าบางประเทศเนี่ยโอ้กว่าจะกลับมาเนี่ยใช้เวลานานหลายวันบางประเทศเนี่ย99วัน100วันถึงจะพบการระบาดอีกรอบบ้านเราเองเนี่ยนะครับหลังๆถ้าเกิดว่าฟังแถลงของคุณหมอทวีสินซึ่งคุณปวีณาก็อยู่ในสบค.เนี่ยก็เห็นว่าคุณหมอจะย้ำอยู่เสมอนะครับว่าเป็นศูนย์เสมอไปเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าความพร้อมว่าถ้าเกิดว่าเกิดการระบาดระลอกใหม่เนี่ยเรามีความพร้อมด้านสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนซึ่งบ้านเราเองก็ไม่ได้นอนใจเห็นตัวเลขเป็นศูนย์มา80กว่าวันอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอย่างก็ตามทีต้องมีแผนในการรองรับ มีการคุยกันครับทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุข2กระทรวงร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพทำอะไรเขาว่าฝึกการเตรียมความพร้อมถึงสถานการณ์มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดระลอก2ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะมีแผนในการเผชิญเหตุอย่างไรมีวิธีในการสกัดกันโรคไม่มีการระบาดอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้มาตรการต่างๆเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะให้ทุกคนนั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้ได้มากที่สุดต้องบอกเกือบปกตินะเพราะว่าคนเราต้องใช้ชีวิตแบบ new normal เอาให้ชินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการฝึกเตรียมความพร้อมนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดระลอกที่2ครับซึ่งวันนี้ครับที่ห้องยุทธนาธิการนะครับภายในสารวการกลาโหมครับก็มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำจังหวัดครับเป้าหมายคือจำนวน4จังหวัดเข้าร่วมก็ได้แก่ทั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและชลบุรีรวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำจังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกผ่านระบบประชุมทางไกล7จังหวัดก็ทั้งเชียงใหม่ตากสะแก้วระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตตลอดจนผู้แทนอีก65จังหวัดเข้าร่วมสังเกตการประชุมทางไกลด้วยนะครับการฝึกครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการทดสอบและก็ซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนเผชิญเหตุในการตอบโต้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก2เพื่อนำปัญหาและก็ข้อเสนอแนะต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนเผชิญเหตุของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับจะให้ทุกจังหวัดนั้นจัดทําและก็ส่งแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเพื่อยืนยันถึงความพร้อมรองรับสถานการณ์สำหรับการทดสอบแผนเผชิญเหตุมีรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้ากับที่ผสมผสานกับการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ครับโดยแบ่งเป็นส่วนการควบคุมการฝึกซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยและก็เหล่าทัพส่วนรับการฝึกก็ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำจังหวัดเป้าหมาย4จังหวัดรวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจำจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกผ่านระบบประชุมทางไกลจำนวน7จังหวัดและผู้แทนอีก65จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์นั่นเองครับ